สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับคุยอีกแล้วนะคะวันนี้คุยยุ้ยนะคะจะมาอัปเดตเกี่ยวกับการเรียนต่อประเทศเยอรมันนะคะแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสนะคะน้องหลายๆคนเนี่ยสอบถามคุยยุ้ยเข้ามานะคะทางอินบ็อกซ์ของทาง Facebook นะคะคุยยุ้ยขออัปเดตนิดนึงนะคะว่าค่าเรียนปริญญาตรีโทเอกของประเทศเยอรมันนะคะก็มากประมาณมากกว่า 90% ที่ไม่ต้องเสียค่าเรียนนะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยนะคะน้องก็สามารถติดต่อครูยุ้ยได้นะคะเดี๋ยวครูยุ้ยก็จะทิ้งอีเมลไว้ให้แล้วกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะประเทศฝรั่งเศสเองเนี่ยนะคะก็มาแรงทีเดียวนะคะเพราะว่าค่าเรียนประมาณ 8,000 บาทถึง 1,000 บาทนะคะต่อปีอันนี้ถูกมากนะคะแต่ต้องเรียนเป็นภาษาฝรั่งเศสเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ติดต่อครูยุ้ยได้นะคะก็ส่งอีเมลนะคะที่ info@gotoscholarship.org มาสอบถามกันได้และนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีนักเรียนนะคะสามารถที่จะไปเรียนชั้นมัธยมได้นะคะมัธยมของประเทศต่างๆในโลกนี้ก็เริ่มต้นที่ประมาณ 600,000 บาทใช่ไหมคะรวมค่าเรียนแต่ค่าเป็นอยู่นะคะแต่ว่านะคะในประเทศเยอรมันหรือประเทศฝรั่งเศสเองเนี่ยนะคะตกที่เนี่ยประมาณ 200,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเรียนมัธยมนะคะไม่ได้เป็นเรื่องยากนะคะที่ประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศสนะคะครูวิธรรมนะคะก็ติดต่อครูวิได้ก็ส่งอีเมลเหมือนกันนะคะ info@gotoscholarship.org นะคะพร้อมเนาะหน้าหลักฐานตัวเป็นอะไรทรานสคริปต์มาให้ครูวิดูก่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดคนไหนมีพาสปอร์ตก็แนบพาสปอร์ตมาให้ครูวิดูนะคะว่าอยากจะเข้าเทอมไหนอะไรต่างๆขอข้อมูลอะไรก็ส่งอีเมลนะคะครูวิก็จะให้น้องเนี่ยติดต่อทางครูวิทางอีเมลแล้วครูวิก็จะไลฟ์นะคะเดี๋ยววันศุกร์มาไลฟ์กันตอนประมาณ20:00แล้วมีการตอบคำถามและก็จัดและแจกจริงค่าเรียนภาษานะคะก็คือพูดง่ายๆว่าน้องสามารถไปเรียนภาษาฟรีที่ต่างประเทศคุยได้จับฉลากมา1คนนะคะในไลฟ์ของยูตอน20:00นะคะพรุ่งนี้นะคะไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลียเมืองซิดนีย์นะคะที่ Cambridge Language Academy นะคะพรุ่งนี้ก็เจอกับคุยตอนไลฟ์ได้แล้วก็คำถามอะไรก็คุยจะตอบในรายการของยูตอน20:00แล้วก็มีจับและแจกจริงนะคะถ้าไปเรียนภาษาฟรีนะคะถ้าเรียนภาษาฟรีที่ประเทศออสเตรเลียเหมือนซิดนีย์นะคะยังไงก็ขอฝากนะคะเช้านี้ก็จะเป็นเยอรมันกับฝรั่งเศสนะคะถ้าต้องเรียนเนี้ยแบบแทบจะไม่ต้องเสียเลยถูกไหมแล้วก็แบบคือถามว่ามันก็ดีแล้วก็ไปไม่ได้ยากติดต่อคุยได้ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็เจอกันนะคะก็เดี๋ยวไงเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ